สวัสดีตอนนี้เราอยู่ที่ Pan Asia International อ้อม RC สากลนะก็คือทีมท่าสร้างทีมยิงนะของเรานะก็ได้มาผ่อนคลายโดยการลอยน้ำเนาะหลังจากที่ว่าไปฝึกซ้อมกันอย่างหนักนะในมื้อนี้วันที่17มิถุนายน2024พวกเราก็ย่างเข้าไปที่ Pan Asia International เนาะตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจบึงท่าหลวงเนาะข้างในก็จะประมาณนี้จะมีผู้ต้อนรับนะฮักเนาะหลายคนเสลเกินนะอันนี้ก็เป็นโครงการของเพิ่นนะแต่ในการสร้างต่อหน้าเดี๋ยวปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีหลายตึกกันแล้วนะเดี๋ยวนี้เราจะไปเบิ่งคอนโดกันก่อนเนาะอยู่ทางด้านหลังของ Pan Asia International นะอันนี้จะขึ้นไปในยูซันที่13เนาะพวกเขาก็ขึ้นมาที่ซันนี่นะห้อง1305นะห้องก็จะประมาณนี้นะห้องคอนโดเนาะจะมีนี่เป็นห้องครัวส่วนด้านนี้จะเป็นห้องน้ำนะอลังการงานสร้างเสียเกินแอดเห็นเราก็อยากได้จักห้องนึงนะงามดีเนาะอันนี้จะเป็นวิวเนาะขึ้นมาสั้นนี่จะเห็นวิวกันงามๆกันเลยล่ะตึกอันนี้เป็นเอกลักษณ์เนาะวิวนี่งามดีเนาะห้องนี้อันนี้จะเป็นตู้ซักผ้าตู้ซักเครื่องออกมาด้านขวาจะเห็นวิวเนาะตู้ลีเนาะหลายคนก็อาจจะหูพิซซ่าโฆษณาต้องเข้าแล้วล่ะอันนี้จะเป็นทางด้านทัดด้านหลังของ okay, นั่นนะเดี๋ยวเขาจะนี่เขาจะขึ้นมาทีสั้น3ของแพนเอเชียเนาะจะมีสระลอยน้ำนะวิวมันหาเบิ่งได้ยากดิงามเนาะก็คือตามที่ว่าได้สอบถามพนักงานเพิ่นก็ได้ให้แค่ที่ว่าจองคอนโดนะมาเบิ่งคอนโดสามารถมาลอยน้ำได้ฟรีนะส่วนว่าคนทั่วไปมันยังบ่แน่เถื่อเนาะติดต่อหาเพจคนตื่นเนาะมันมีการบริการจังได๋เนาะอันนี้เป็นทีมบาเตะยิงของท่าสร้างยูไนเต็ดนะเพิ่นก็ได้มาลอยน้ำอยู่ที่นี่เนื่องจากว่าได้รับการสนับสนุนจาก Pan Asia International นะให้มาลอยน้ำได้นะจากซ้อมนะในระยะที่ว่าเขาห่วงการขันบาเตะลาลีผู้ยิงนะในการทีมเยาวชนในหุ่นยนต์เกิน14ปี15ปีนะก็มาลอยได้นะเพื่อว่าเกมตัวไปแข่งขันรายการอยู่ที่ประเทศซาวปอจีนในเดือนสิงหานี้นะกับทีมสุดเยาวชนนะส่วนนี้เป็นทีมบาเตะยิงสุดเขาห่วงการขันบาเตะลาลีกยิง2ต่อ4นี่จะเป็นวิวในสั้น3นะจะมีบอลลอยน้ำนะเป็นอีกวิวนี้นะเป็นนักกีฬาของเฮานะก็จะมาผ่อนคลายกันนะหลังจากที่ซ้อมตั้งแต่3โมงนะหลังจาก5โมงก็ได้ไปลอยน้ำนะเพื่อเตรียมพร้อมใช้นัดที่2นะคือจะแข่งขันในวันพุธที่19มิถุนายน2024นี้พบกันทางด้านมาสเตอร์หลังจากที่อนาธมิตรเฮาก็ได้เอาชนะทางด้านจำปาสัก FC ไป2ประตูต่อ1ในวันเสาร์ที่ผ่านมาก่อนจะไปก็ขอขอบใจทางด้านผู้สนับสนุนใจดีของเฮานะครับ Pan Asia International รายละเอียดไปเบิ่งคลิปโฆษณาของเพิ่นนำกันเลยYeah.